สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิววันนี้เราอยู่กับเกม Cyberpunk 2077นะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตวิธีปั๊มเงินในแพท 2.0 กันนะครับทั้งปั๊มเงินแล้วก็ปั๊มของเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะก่อนจะไปรับชมคอนเทนต์ครับใครยังไม่กดไลค์กด Subscribe กดซะเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ส้มโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ Let's goก่อนอื่นเลยนะทุกคนเราเริ่มจากผมแนะนำว่าให้เรามาที่บ้านหลังแรกของ V ครับหรือว่าตัวเอกเรานั่นเองก็คืออพาร์ตเมนต์นั่นแหละเพราะว่ามันใกล้กับกล่องขายเนาะแล้วก็ใกล้กับจุดวาร์ปมันทำอะไรสะดวกดีคราวนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะคือแพทเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงผมว่ามันทำให้เรารวยได้ง่ายกว่าเดิมเยอะๆมากๆเลยก็คือว่าจำนวนเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยดูคลิปของผมมาแล้วก่อนหน้านี้วงเงินของตู้แต่ละตู้เนี่ยมันจะอยู่แค่ 20,000 ครับแต่คราวนี้แพทเนี้ยมันเพิ่มไป 320,000 โคตรดีนะคราวนี้เราจะมาขายขยะกันนะครับขั้นตอนของคลิปนี้ก็คือว่าเราจะดูพลิเคทหรือว่าเราจะทำการทำให้ไอเทมขยะของเราเนี่ยมีจำนวนเยอะมากๆเพื่อที่จะขายได้เป็นแสนนะครับแล้วก็รีเซ็ตวันแล้วก็มาขายใหม่นะคราวนี้ถ้าในกรณีนี้ถ้ามีขยะอย่างอื่นอยู่ด้วยครับให้เอาออกจากตัวก่อนไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมทำให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายขั้นตอนอีกทีนึงวิธีทำของเราก็คือว่าเราจะดูพิเคทมันนะครับตอนนี้มันโชว์เป็น999บวกเนี่ยเพราะว่ามันเยอะมากนะครับผมมีอยู่ 40,000 กว่าชิ้นเนาะคราวนี้ผมกดขายครับปังไออันอื่นเนี่ยมันจะตามไปด้วยเห็นไหมคราวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาเริ่มขั้นตอนกันทุกอย่างเลยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนเอาขยะในตัวเนี่ยออกไปให้หมดครับยกเว้นอันที่เราจะขายแค่อันเดียวเท่านั้นนะและอันที่เราจะขายเนี่ยจะต้องมีจำนวนมากกว่า1ไม่งั้นมันจะดูพลิเคทไม่ได้เนาะเราก็เข้าไปที่สเตตของเรานะครับแล้วเราก็โยกย้ายขยะเลยนะนี่ครับเอาออกอย่างนี้อย่างนี้นะครับให้เหลือแค่อันที่เราจะทำอ่ะแค่อันเดียวพอครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราขายเนี่ยมันจะเด้งไปด้วยนะมันก็ทำให้มันยุ่งยากครับต้องมาซื้ออันอื่นกลับหรืออะไรอย่างนี้เนาะคราวนี้เรามาเริ่มกันให้ทุกคนนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์นะไปไว้ตรงนี้ย้ำนะครับโดยเฉพาะชาวคอนโซลนะเลื่อนเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้มาไว้ตรงที่ตัวของขยะนะครับคราวนี้หลังจากนั้นนะจะแบ่งเป็นแล้วแต่แพลตฟอร์มนะครับถ้าเกิดว่าเป็น Xbox นะให้กด RS ค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่ม A นะแล้วก็ตามด้วยคอนเฟิร์มปุ่ม X ถ้าเกิดว่าเป็น PlayStation นะครับก็ RS ค้างไว้เหมือนกันแล้วก็กด X แล้วก็กดสี่เหลี่ยมคอนเฟิร์มถ้าเป็น PC นะกด G ค้างไว้ตามด้วยกดคลิกซ้ายแล้วก็ตามด้วยกด F ครับมาเรามาดูว่าไอสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยกดยังไงของผมอยู่บน PlayStation นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเป็นการกด RS กด X แล้วกดสี่เหลี่ยมนะครับ RS ค้างไว้ตอนนี้ผมยังกด RS ค้างอยู่นะตอนนี้คือผมกด RS ค้างอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มขายก็คือปุ่ม X แต่ที่สำคัญเลยคือเคอร์เซอร์จะต้องอยู่บนตัวไอเทมห้ามไปอยู่ตรงนี้ห้ามไปอยู่ตรงนั้นห้ามไปอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่บนไอเทมนะคราวนี้พอเรามาถึงจุดนี้ใช่ไหมเราปล่อยปุ่มไอ้ที่เรากดค้างทั้งหมดอะเราไม่ต้องค้างแล้วนะคราวนี้ให้ทุกคนขายครับแต่อย่าขายหมดขายให้แบบว่าเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งนะครับกดคอนเฟิร์มไปนะอ่ะคราวนี้มันก็จะมาเป็น 98,000 อยู่ในนี้แล้วคราวนี้ทุกคนสังเกตนะครับผมมีอยู่ 98,304 บวกกับอีกชิ้นนึงเป็น 98,3045 ผมซื้อกับเรามาทำเหมือนเดิมครับกด R3 ค้างไว้กด X ปล่อย R3 ได้แล้วแล้วก็ปล่อย X ได้แล้วนะครับมาเลือกจำนวนเหลือไว้1ขายออกไปปึ้งตอนนี้มันบอกว่าแม็กซิมัมของเงินของตู้เนี่ยมันไม่พอนะครับถ้างั้นเราก็ไม่เป็นไรนะก็เราก็ซื้อคืนมาเราขายในจำนวนนี้ก่อน2,900 นะถ้าอย่างนั้นเราก็ขายไปสักประมาณนี้ก็ได้ครับนึงนะ
พราะว่าครั้งต่อไปเราจะได้เริ่มปั๊มง่ายหน่อยเนาะขายสัก 200,000 ละกันอ่ะ 200,000 นะผมขายไปแล้วในตู้มันเหลืออีก 100,000 นึงคราวนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราขายจนแบบว่าเงินตู้มันหมดเนี่ยคราวนี้มันมีปัญหาที่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็คือว่ามันจะทํากับตู้เดิมเนี่ยซ้ําไม่ได้เอาง่ายๆเลยก็คือว่าเพื่อนๆก็เอาขยะที่มันเหลือนะไปขายตู้อื่นเนาะเราไม่สามารถที่จะสคริปต์ไทม์แล้วกลับมาขายอันเดิมได้มันจะไปล็อกมันในแถบลิกูล่าแถบที่มันไม่ใช่แถบบายแบ็คอะซึ่งอันนั้นน่ะเราจะเสียตังค์เราจะไม่ได้ตังค์แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเปลี่ยนตู้ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นการขายขยะชิ้นอื่นแทนนะเดี๋ยวผมลองอันเดิมดูก่อนนะครับให้ทุกคนดูนะผมจะลองอันนี้ดูนะ6คราวนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะไอเทมที่เราขายเนี่ยมันจะไม่ไปอยู่ในไอ้นี่แหละมันจะไปอยู่ในบะมันจะไปอยู่ใน all item แทนซึ่งเราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนะคราวนี้เราก็ต้องเอาขยะชิ้นอื่นนี่แหละครับมาทำการดูพิเคทมันหรือว่าวิธีอื่นก็คือซื้ออันเนี้ยกลับไปนะแล้วก็เอาไปขายตู้อื่นที่มันไม่ใช่ตู้นี้นะครับส่วนตู้นี้ก็เอาขยะชิ้นอื่นขายที่มันไม่ใช่ขยะชิ้นเดิมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะพระแล้วมันก็จะแบบไปอยู่ในหลอดที่แบบว่ามันไม่ควรจะอยู่ผมว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมก็พยายามศึกษามาแล้วมันผมอธิบายได้ประมาณนี้เนาะเนี่ยตามหลักแล้วมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสเต็ปที่ผมบอกก่อนนะครับให้เราทำซ้ำไปเรื่อยๆเป้าหมายของเราคือเราทำซ้ำไปเรื่อยๆเห็นไหมไอเทมมันกลายเป็น21แล้วเห็นปะคราวนี้เราก็บายแบ็คไปเรื่อยๆครับให้เรากด R3 X ปล่อยแล้วก็เลือกจำนวนนะปวดสี่เหลี่ยมคอนเฟิร์มอีกทีนึงอ่ะ41ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะจนมันแบบว่าเป็นแบบเป็นหมื่นชิ้นเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าตู้อ่ะมันรับไหวอ่ะประมาณนั้นทุกคนโอเคครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะยังไงเจอกับผมแบดนิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ